ใกล้เรียนจบครับใกล้เรียนจบแล้วครับผมใกล้เรียนจบแล้วนะครับผมก็รับปริญญาวันที่15 16 17นี้ธันวาคมนี้แล้วครับก็รับปริญญาแล้วผมเป็นไงคะใกล้แล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็ดีใจครับที่เราก็เรียนจบแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะรับปริญญาก็เรียกว่าเป็นภาพความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยครับเหนื่อยขนาดไหนครับเหลืออะไรบ้างครับผมก็เรียนจบแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่งานอย่างเดียวครับมีแผนคิดไหมครับว่าจะเรียนต่อจริงๆก็คิดไว้ครับแต่ผมว่าน่าจะยังแต่ก็คือตอนแรกก็อยากจะเรียนต่อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวทำไงสักแป๊บนึงดีกว่าแล้วเดี๋ยวพอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่าเรียนเหนื่อยหนักมันก็ไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็มันก็ยากพอสมควรอยู่แล้วครับแล้วก็ทำงานด้วยเรียนด้วยก็ยากอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีครับทุกท่านครับก็ถ้าเกิดว่าคณะบริหาร4ปีครับแต่ถ้าเกิดว่านับตอนที่เรียนนิเทศปีแรกก่อนก็ตอนนี้ก็5ปีที่อยู่มหาลัยครับเกรดออกมาจะมาดีไหมก็ประมาณนึงพอใจกับก็พอใจครับพอใจครับจะมีรวมตัวกับแฟนคลับก็มีครับมีครับก็เดี๋ยวจะนัดกับแฟนคลับไว้ว่าจะมาถ่ายรูปกันวันที่16ธันวาคมก็เป็นวันซ้อมใหญ่ใช่ก็นัดแฟนคลับกันมาครับโล่งขนาดไหนครับพอแบบเอ้ยทุกอย่างก็ดีใจนะครับโล่งเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนการไปสอบการอ่านหนังสือการเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้โฟกัสเรื่องงานเต็มที่ครับแม่ว่าไงบ้างจะมีฉลองใหญ่ไหมครับที่มันมีข่าวฉลองกันจัดฉลองกันปิดหมู่บ้านเลี้ยงอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นบ้านเลี้ยงก็จริงๆมีญาติครับญาติก็มาต้องแสดงความยินดีก็แค่กินเลี้ยงกันธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบเออกระเลิกใหญ่โตมากมายครับหลายคนแบบว่าเรียนจบอะไรเงี้ยก็อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วก็อยู่ที่ดีแทนที่ตำแหน่งเรามีแผนไหมจริงๆก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ครับแต่ก็ต้องรอดูจังหวะที่แบบเหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็ต้องวางแผนดีๆว่าแบบจะปีไหนแล้วก็ต้องขอตารางขอเวลาขออะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีติดพันอยู่ประมาณสักถึงประมาณปีต่อปีหน้าปีต่อไปอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีละครที่มันยาวอย่างเดียวครับก็ยังไม่ใช่เลยใช่ไหมครับใช่ๆครับเพราะว่ายังเปิดละครเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอีกปีนึงอะไรเงี้ยครับก็ต้องหาวันหาเลิกหาอะไรอีกกระแสบ้านเจรานีแต่คุณบอกว่าหลังจากเวลาเข้าวิวัฒน์ชัดเจนแล้วกระแสบ้านดรอปไปแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นที่ผลงานมากกว่าครับที่ผลงานละครหรือว่าอะไรที่ยังไม่ได้มีออกมาคู่กันอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่ายังไงก็ได้แต่คุณหมอความจริงจะไม่มีแล้วอาจจะต้องหาคู่จริงคนอื่นแล้วล่ะอะไรเงี้ยผมว่ายังไงก็ได้ครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นละครแล้วเราเล่นแล้วก็คนดูชอบยังไงหรือว่าอะไรผมว่านั่นก็เป็นผลดีกับตัวเราเพราะว่าเราก็ได้พิสูจน์ความสามารถทางการแสดงอย่างเช่นที่เราไม่ได้คู่กันแฟนขับเขาแบบจะได้แอบได้อะไรอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่ได้มีแบบพระนางที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบละครเรื่องแบบว่าชีวิตจริงๆที่จะมาเล่าผ่านแบบตัวละครต่างๆนานาอะไรเงี้ยครับแต่เขาแอบพูดไหมเขาว่าจะได้นู้นอยากมีคู่กันอีกเลยก็มีบ้างเงี้ยครับหรือไม่ก็มีบ้างมั้งครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่จะมองว่าบ้านที่เรามีมันอะไรคนก็หัดไปเก็บเป็นผู้ชิ้นมากแล้วก็ตอนนี้ผมว่าจิรณีเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าผลงานละครมากกว่าถ้าเกิดว่ามีละครแล้วเล่นได้ไม่โดนก็ไม่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นแล้วคนชื่นชอบผมว่ายังไงก็มีหรือว่าเราไปเล่นกับคู่กับใครก็เป็นส่วนตัวความคิดเราคิดว่าคงไม่ถึงกับแตกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแค่กระแสเราลงก็ต้องไปลองดูผมคือผมไม่ได้รู้ครับจริงๆมันครับแต่ยอมรับว่ากระแสมันไม่ได้ก่อนมั้งครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ยังมีแฟนคลับจีรานีตามอยู่ที่เราก็ยังมีนะครับใช่ก็ยังเห็นแบบมีเพจมีอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันมีโอกาสไหมครับที่จะได้กลับมามันก็น่าจะมีนะครับเพราะว่ายังไงก็อยู่ช่อง3อยู่แล้วก็เกิดว่าก็คงได้วนเวียนกันนี่แหละครับใช่ก็วนเวียนกันเล่นกันแล้วก็ไม่ซีเรียสเนาะก็ยังมีไม่ซีเรียสครับอาจจะไปวิ่งกับพี่ตูนอีกรอบหนึ่งใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวไปเสร็จนี่ก็ไปวิ่งต่อเลยครับอ๋อวันนี้ได้หรอใช่วันนี้ครับผมวันนี้วิ่งกับพี่ตูนอีกรอบหนึ่งก็ติดใจครับก็อยากไปช่วยพี่ตูนอีกรอบหนึ่งครับจะไปวิ่งกี่จุดไหนครับวันนี้ไปวิ่ง2เซตสุดท้ายเห็นในตารางเขาบอกว่าเข้าสุพรรณพอดีครับใช่ก็คิดประเดิมวันที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็
ก็ฟิตนี่แหละครับคือก็อยากมาช่วยพี่ตูนแล้วก็มาให้กำลังใจพี่ตูนใช่ติดใจอะไรติดใจบรรยากาศคนที่เข้ามาต้อนรับคือมันอิ่มใจครับอิ่มใจที่เราแบบพอได้ไปแล้วก็ไปเห็นว่าพี่ตูนเขาทุ่มเทยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกมามันคืออะไรแล้วก็ไปรอดูแบบพลังของคนที่มารอความศรัทธาความเชื่อแล้วก็ความแบบให้ของทุกๆคนที่แบบมีมากเต็มระหว่างทางเนี่ยครับเรารู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาผมก็อยากจะไปร่วมเรื่อยๆนี่ประมาณกี่กิโลครับวันนี้อันนี้ก็ประมาณสัก2เซตก็20กว่ากิโลตอนนี้เป็นของที่คุณว่าสุ่มเกิดอุบัติเหตุโดนบาดเจ็บที่มืออ่าครับผมครับก็เป็นห่วงนะครับผมก็อยากจะบอกทุกๆคนเลยครับว่าถ้าเกิดว่าอะไรที่ทางทีมเขาแนะนำมาก็ช่วยแบบอยากให้ทุกคนปฏิบัติตามกันเพราะว่ามันจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายการดึงการกระชากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งตอนนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมวิ่งได้ไม่นานใช่ไหมครับเราวิ่งแค่แบบวิ่งแค่วันเดียวก็โดนดึงตัวอะไรมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขาพี่ตูนเขาวิ่งมากขนาดนั้นก็ผมว่าอยากให้พี่ตูนเขาไปถึงที่นู่นด้วยแล้วก็ไปถึงยังปลอดภัยด้วยผมว่าก็น่าจะถอยกันคนละนิดนึงเพื่อที่จะทำให้ความฝันของทุกๆคนสำเร็จไปด้วยกันครับไปกับพี่บอยครับพี่บอยน่าจะไปถึงแล้วเมื่อเช้าเห็นบันใหม่วิ่งด้วยใช่แล้วก็มีน่าจะมีพี่เกดด้วยครับก็นัดกันไปนี่แหละครับ